เพราะทุกท่านทุกคนก็สแสวงหาที่พึ่งที่อาศัยในด้านจิตใจโดยเฉพาะทางวัดแต่ในด้านภายนอกเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพนั้นเฮาวิ่งเส้นหากันด้วยตามฐานะและผู้ใดชอบก็จะได้ก็ว่ากันไปตามเรื่องทำกันอยู่ตลอดจนกลายเป็นประเพณีแหละแต่ว่าในด้านแสวงหาในด้านที่พึ่งพิงอาศัยในด้านจิตใจนี่ก็มีเป็นบางส่วนแต่ทั้งนี้และก็ตามก็ได้หน้ามาเป็นชาวพุทธร่วมกันโดยเฉพาะเมืองไทยของเฮาแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นที่นับถือพุทธถือศาสนาอื่นก็มีอยู่ในป่าปลายเป็นบางแห่งแต่โดยเฉพาะเรื่องชาวพุทธเล่าอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นศาสนาประจำประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ว่าได้พอทุกผู้ทุกคนเลยเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสอแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาคนสอนไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความจริงในสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างมนุษย์ของเฮาแต่ละท่านก็คงสิเข้าใจกันหมดร่างกายของเฮาหมดทั้งก่อนอันนี้ก็แยกแยะออกไปก็หลายแท้แล้วก็มีร่างกายกับจิตใจสองอันหนึ่งที่แอบยิงอาศัยกันอยู่ในระยะนี้เรียกว่ามีกายกับใจด้านร่างกายในพวกนี้ก็พยายามหามาบำรุงเลี้ยงรักษาอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ในด้านจิตใจที่สุดสำคัญต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้คนจะได้รู้ได้เห็นในพระพุทธปฏิบัติคนขัวไปถึงความเป็นจริงเอาซื้อเอาความจริงมาสอนจิตใจมันจะคอยสิลงแต่เมื่อจิตใจบ่ลงมันบ่ยอมก็เรียกว่ามันบ่หันรับหลักการที่แท้จริงดังนั้นทุกคนที่มานี่ก็เพื่อที่มาสอนจิตใจของเฮาให้ได้รับธรรมะให้ได้รับของจริงหรือได้ดูดดื่มรสของธรรมะสิบเขาได้กล่าวอยู่ว่าเศร้าว่าพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิหอดสังฆังพุทธะทุติตาสิยึดพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เขาจะยึดต้นเลยถ้าพอยึดความจริงถึงจะมีให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเขาทุกอย่างที่พันพ่อไว้ยังนรกสวรรค์ก็ตามหรือยังพบพุ่มต่างๆก็ตามข้อมิงผู้คนไปเห็นไม่ได้นะคนเล่าได้ย่างกับพระเจ้าพระเจ้าหรือคนกล้าไปในตำรับตำร้านต่างๆนั้นมันไม่มากล้าเป็นการล่อล่วงชักชวนให้คนมาปฏิบัติจริงธรรมกล้าถึงความเป็นจริงที่คนได้รู้ได้เห็นมาแล้วย่างบรรดาสัตว์ตัวไปในโลกเขาก็พอสิมองเห็นกันแล้วย่างมนุษย์เราก็มีหลายมูหลายเล่าหลายพวกถ้าพูดถึงตัวโลกบางคนก็แตกต่างไปในด้านภาษาคนนี้แตกต่างไปในด้านกิริยามารยาทความประพฤติตัวนี้แตกต่างไปในด้านร่างกายคนนี้แต่สิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นมาจากบุญเก่าหรือว่าบุพเพกตปุญญาตาคือเรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือเรียกว่าเป็นวาสนาได้ทรงต่อมาตลอดจนถึงในครอบครัวเดียวกันหรือบิดามารดาร่วมกันก็มีชนิดที่ใส่ต่างกันมีรูปพันธสันฐานต่างกันมีโรคไข้ไข้เก็บในรอยละลายต่างกันมีความโง่เขลาหรือปัญญาความเฉลียวฉลาดต่างกันสิ่งพวกนี้เรียกว่ามาจากการกระทำถึงเขาได้กระทำมาแต่ก่อนหน่อยหลายต่างกันตามหลักของกรรมพันสอนในรูปนั้นเพราะว่ากรรมน่ะเป็นเชื่อเป็นสายเป็นแนวเป็นสิ่งที่จะน้อมสนับสนุนให้เฮาเป็นไปตามรูปของกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทำการกระทำทางกายก็ดีการกระทำทางวาจาก็ดีการกระทำทางจิตใจ
ึงมันมีความรู้สึกที่หนึ่งเดี๋ยวไปสร้างกายสร้างว่าจะทำไปตามนาทีดังนั้นผลของการกระทำทุกอย่างสิปรากฏเห็นกันด้วยระยะนี้ก็เรียกว่าผลของบุญเก่าของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดมีรูปพันธสันฐานแบบใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโง่เขลาสำเร็จมีฐานะความเป็นอยู่แค่ใดมีร่างกายสดสวยงดงามแค่ใดมีโรคไข้ไข้เจ็บหน่อยๆหลายๆหรือว่ามีโรคไข้เรื่อยๆก็มีซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเรื่องมาจากการกระทำมันเก่าแล้วแต่ในระยะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เข้ากับสิกระทำแบบใดวิธีใดอันนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตขึ้นอยู่กับเรื่องของเข้าถ้าเข้าเสื่อไปตามหลักข้อพิงซึ่งพระพุทธองค์คนสอนไปแล้วเข้าก็พยายามปรับจิตใจของเข้าให้เป็นไปตามหลักการของเพิ่นหลักการวิธีการในพระสอนไม่น้อมน่านมาแล้วหลายพันปีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนมาในทำนองเดียวกันเพื่อหลักสอนคิดใจดวงเดียวนี่แหละถึงมีอยู่กับตัวของเฮาโดยเฉพาะร่างกายอันก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นเลื่อนล่างของใจเป็นเลื่อนล่างของคิดถ้าพระได้สอนคิดใจได้ก็ดีร้ายในหลักการภายนอกเพิ่นก็สอนแต่บทในวิธีการต่างๆในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักปัญญาทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อความดีความบ่ดีสอนไปหมดแล้วในพระไตรปิฎกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนจะสอนปรับปรุงแก้ไขกายวาจาและคิดใจของคนทั้งนั้นแต่แล้วทุกคนก็คงสิรู้กันอยู่บ่หน่อยก็หลายแต่ถึงแม้ว่ารู้แล้วเฮามาสอนหรือบ่สอนแล้วคิดใจเฮายอมหรือบ่ยอมหรือยังดันทุรังไปเฮ็ดผิดไปจากทำนองข้องทำของเพิ่นอยู่ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเราเห็นเฮาทำลงไปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาสู่คิดใจของเฮาคือเก่าหั่นจะเป็นของดีของบ่ดีก็ตามนี่ให้แต่ละคนแต่ละคนพิจารณาเบิ่งออกถ้าผู้ใดต้องการจะดีขนาดใดเพิ่นก็หลักการของเพิ่นสอนทั้งหมดแต่ว่าเฮาก็ต้องฟังต้องพิจารณาถึงหลักเหตุผลธรรมะต่างๆซึ่งเพิ่นสอนไปตามตำรับตำราบางที่ก็มีเกจิอาจารย์แต่งขึ้นไปก็มีแต่งไปตามความคิดความเห็นของผู้แต่งให้บางที่อาจจะมีความเห็นผิดพลาดไปแน่นิดๆหน่อยๆหรือบางที่อาจจะพิมพ์ผิดเป็นบางครั้งบางคราวไปกว่านี้ต้องพิจารณาใกล้กองเพื่อทำให้เป็นไปตามหลักเหตุผลหรือไปตามหลักความจริงฉะนั้นในระดับการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการทดสอบต้องตามหลักการที่คนสอนไว้หรือคนเขียนไว้มันเป็นความเพียงแค่ไหนขนาดไหนการปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้รู้ของจริงเนี่ยว่าเป็นของจริงแค่ไหนถ้าคิดใจว่าเห็นไปตามความจริงแล้วมันบ่ยอมง่ายๆดอกไอ้เพิ่นผู้ใจว่าปานใดก็ว่านรกปานใดตกนรกมกใหม่ทนทุกข์ทรมานแบบนั้นไปที่นี่ก็คือว่าเพิ่นคู่อยากให้คนได้ดีที่สุดนอกนั้นบ่แม่นความจริงว่าสวรรค์ว่าเป็นของเลิศเลิศมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพียงแค่ไหนก็ตามก็จะว่าเป็นการย่องย่อจูงเพราะอยากให้ปฏิบัติดีเอาแต่ที่ว่าไปละปัญหาทางออกคือตลอดยองว่าพระนิพพานเนี่ยก็เป็นของสิเลื่อเลื่อนตัวมูหากคิดใจเฮาบ่เห็นแล้วมันบ่ย่อมง่ายๆฉะนั้นซึ่งเรานี่ต้องพิสูจน์ไปด้วยตนเองในตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูเป็นผู้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมะที่มันสอนไว้จะได้รักสวาคาตูธรรมคุณสวาคาตูภควตาธรรมโมธรรมะที่พระภูมิพระภาคตัดดีแล้วหรือเปล่าดีแล้วเป็นธรรมะประเภทใดยังเข้ากับเหล็กเก้าปล่อยพระธรรมะเศร้าวัดคำยังว่าเศร้าขั้นแรกพ้นก็ว่าสันทิฏฐิโกหลดผู้ปฏิบัติยอมเห็นอย่างมอบให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์เองปฏิบัติไปเห็นแล้วมันจริงหรือว่าจริงแค่ไหนมันดีหรือว่าดีนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องตัดสินตัวเองถ้าหากเข้าปฏิบัติจะบ่ฮันรู้บ่ฮันเห็นหรือว่าได้พิจารณาโดยรอบคอบใจมันก็ยังไม่ยอมอยู่ตลอดนั้นถ้าหูอยู่ว่ามันผิดก็ตามแต่ก็พอเห็นได้ก็ทำผิดกันไปอยู่เรื่อยไปว่าเป็นบุญก็ทำไปแน่แต่ก็พื้นผืนจักหน่อยแต่สำนองแต่ถ้าหากใจมันเห็นชัดลงไปแล้วไม่ได้ฟังไฟนั้นไปอินเขียวๆแล้วมาห่างก็ว่าฟังเลย
ใจมันแน่วแน่ลงไปเต็มทีว่าเป็นบุญว่าเป็นความดีที่แน่นอนแล้วถ้าเชื่อกันจริงๆมันเอากันใจมันก็เห็นได้ทำได้ฉะนั้นการปฏิบัติย่างขันศีลเนี่ยเฮาพยายามรักษากัจจริยานี่ศีล5ก็มีศีล8ก็มีรักษาศีลเนี่ยได้ผลน้อยมากซ้ำสูงเครื่องใดแค่ใดเฮาได้พิสูจน์เบิ่งเครื่องใดแค่ใดก็ได้พิสูจน์เบิ่งแน่มันมันได้ประโยชน์ทั้งใดประโยชน์มอมอนอกนอกนี่ก็หลายอยู่จะไปรักษาอยู่วัดก็ได้รักษาอยู่บ้านก็ได้จะอยู่บ้านมันคุกคีหลายอย่างแต่มาอยู่วัดคราวหนึ่งครั้งหนึ่งมันได้บุญได้กุศลซ้ำเลยเข้ารักษาไปตามตัวบทกฎตามบทบัญญัติของเพิ่นปาหน้าที่หน้าสามเณรมูสาสุราก็เพิ่มก็ไปอีกสามสี่ข้อเป็นชิ้นแปดเป็นชิ้นเก้าชิ้นเก้าขอจะมาขอหนึ่งมาร่วมกันอันนี้ก็เพื่อเพื่อเขาได้ด้านจิตใจเรียกคนสอนเนี่ยถ้ารักษาได้ตามนี้ก็ยังดีอยู่ตามหลักการเรียกคนสอนไปแต่ละบางครั้งบางข้าวอาจจะพอได้ไปตามต้นที่คิดไว้ก็มีตามหลักการของคนก็เรียกว่าเป็นการสอนจิตใจของเขาโดยเฉพาะแต่ว่าตัวสินหาพาหน้าที่หน้าคามเมมุสาสุราเนี่ยในหาคอเนี่ยมันเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันเป็นพันจารวดเป็นของที่มีกรรมมีเวทนี่พันจเวทระเวรัตถ้าพวกได้พวกมดเรียนทำไปแล้วเป็นกรรมหรอกกรรมแล้วก็มีเวทเนี่ยกรรมเวทเนี่ยยุ่ยใส่ไปแซ่ยุ่ยได้คิดใจของเขาแต่มันไม่รู้มันไม่ร่างมันเป็นน้ำมาทำคล้ายๆกับว่าแร่ธาตุต่างๆทั้งนอกเขาเนี่ยมันมีรสชาติพิษจากปกติเอาสิ่งแล้วนี่ไปแช่จะได้คิดใจคิดใจมันจะเปลี่ยนรสชาติไม่หรอกเปลี่ยนความคิดความเห็นไม่หรอกเป็นจังหวัดถูกภายนอกเขาที่ทำให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนรสชาติไม่ก็ยังได้ยังพักกาดหรือเป็นเนื้อสัตว์ยังเห็นมันเป็นสมก็ได้ทำเอาไว้หน้ามันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตัวเลยไปแซ่ย้อนไปดองจะได้คิดใส่ใจก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดความเห็นนั่นเมื่อทำเขาเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยแล้วมันก็แซ่จะได้คิดใส่ของเขาใจมันก็ เป็นไปหลายรูปมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้มองทางนอกมอถ้าเข้าไปถึงในด้านภายในถ้าคิดใจเขาเคยสงบเคยสงบเคยมีความสุขในด้านจิตใจสงบหรือในด้านสมาธิเนี่ยต้องคอยจิตหัวชักพักความมันเชื่อผลกับสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกไกลกันเพียงใดแค่ใจมันเปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าหมดสภาพในด้านจิตใจอันนั้นจะเป็นไปในทางดีการรักการพยายามรักษาศีลก้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นโทษขันต่ำปฏิพอเวททั้งสิ้นหาในได้แล้วเมื่อผู้รักษาสิ้นแปดมันก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งหามว่าอยากให้ฉันเมื่อให้กินเขาในเวลาบ่ายมันก็มาเวลาวิการวิกาลภพเมื่อให้บริโภคของอะไรซึ่งเป็นอาหารถ้าบริโภคทิ้งแล้วนี่ก็ไปแล้วในร่างกายไฟธาตุมันก็ต้องทำหน้าที่เขาผ่านย่อยอาหารย่อยขั้ววัตถุเสร็จสำเร็จรูปพุ่นก่อนขึ้นไปเลยหาเวลาโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติสิ่งทำได้ยากเวลามันเผาอยู่กับทำให้มึนเมาไปน้ำเลยให้ง่วงเหงาหาวนอนหลานพันอย่างเขาเรียกว่าให้งดเว้นเวลาเวลาจะไม่อยากให้ฉันทำเพื่อจะเกินไปงดไปเลยอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจเพื่อจะให้ประพฤติปฏิบัติได้ด้านจิตใจให้มันสงบสะดวกกับมันคล่องแคล่วมอมีอันเดินมาเชื่อผลเพราะว่าเฮาฝึกหัดใหม่มันก็เลยให้งดไว้ฝึกมาจะขี้มาล่ามันมีการประดับประดาแต่งตัวนั่นนี่การเด่นและเด่นเนียงต่างๆเพื่อให้งดไว้ย่านจิตใจไปยึดอารมณ์ทางนอกอย่าให้เอาอารมณ์มายึดอยู่ในจิตใจของเฮาอยู่เฉพาะได้ตัวเจ้าของนี่เราย่อส่วนที่นั่งที่นอนใหญ่ๆสูงๆน่ะก็ไม่อยากให้นอนลงนอนใจนอนจะได้ก็นอนไปเลย
โดยว่าเอาความสุขในการนอนเสียเอาความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมคนเราไปจะขัดนี่สักคนต่อจะขันไปกับพยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบเอาที่มีวิธีอะไรที่ทำจิตใจให้เกิดสงบได้หาวิธีการต่างๆข้างนอกที่ใส่ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆถึงมันเสร็จสุดในด้านจิตใจก็ยังได้หรือที่ใส่ทำจิตใจให้เกิดความสงบด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ทั้งสมาธิโดยอำนาจของสติก็ได้คือมีความระลึกรู้กำหนดรู้เฉพาะอยู่ในด้านจิตใจให้จิตใจว่าได้ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อให้ผู้สามล้ำขั้นไปทั้งหน้าทั้งหลังให้อยู่ในตัวของเขานี่สติรับรู้อยู่ตลอดถ้าคนอยู่ในอารมณ์แน่หนึ่งเด็ดจุหันแล้วมันก็มีพลังสติกำลังของจิตมันก็เกิดขึ้นแต่ตามธรรมดามันก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวไปหน้าไม่หลังท้องหน้าท้องหลังไปข้างใช่ข้างขวาข้างบนข้างล่างยุ่งกันยุ่งสนอารมณ์มาดีแน่หน้าปดเนี่ยคิดใจเขาอ่อนกำลังเข้าตั้งกำหนดอารมณ์มันหนึ่งมันอยู่ในกับอารมณ์มันเดียวอยู่เลยอายุได้นั่นก็เป็นการร่วมพลังของจิตให้มีกำลังจนกว่าคิดใจสิร่องเป็นสมาธิสงบซื่อสงบจากอารมณ์ในบ้านยังบ้านเป็นสมาธิเรื่องของเขาสมาธิมันนั่นเรื่องเขาพวังเดิมของมันพวังอันนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่พักผ่อนของจิตแต่กลายว่าเป็นทำสันติร่อนของเฮาเนี่ยแต่ว่ามีหลายห้องมีห้องพระปานึงเนี่ยก็มีห้องดีก็นั่นก็มีที่พักหน่อยพักหลายเป็นเรื่องของสติขึ้นอยู่กับเรื่องของสติของเฮาถ้าเขามีสตินั่นก็สามารถที่พักอยู่ได้นานๆพักชั่วระยะหนึ่งเนี่ยคนเลือกซื้อว่าคณิกะคณะเดียวนิดเดียวหันคณิกะสมาธิมันไปพักได้ชั่วนานๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธินานๆแต่ก็เลยมาขึ้นชั่วอารมณ์ออกไปตามอารมณ์เนี่ยก็พยายามอีกจะมาเข้าอยู่นานจังน้อยหนึ่งแต่ก็ถอยไปชั่วอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าขันหนึ่งพอได้พักผ่อนได้นานจังน้อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดไม่ได้ทอดถอยทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนจิตใจมันชำนิชำนาญมันก็ลงไปสู่สมาธิขันใหญ่สั่นว่างขาดลดในสิ่งภายนอกเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นที่อยู่ของจิตด้วยมันพักผ่อนก็จิตแต่แล้วมันก็เข่าก็ยกคู่มือเวลานอนหลับบางทีมันก็เข่าไปเข่าไปทำว่าเฮ้ามันมีสติอยู่ถ้ามันมีสติอยู่ก็บ่รู้มันออกมาก็ไม่รู้เข้าไปก็ไม่รู้ไปมันก็หาทางออกหาทางลบทางหลีกเข้าอยู่ตลอดอันนี้ต้องอาศัยสติคือความรู้จะสังเกตเห็นได้ก่อนที่เขาจะเข้าคอยเข้าแห้งแท้ใดเข้าเรียกเข้าซ่าขนาดใดเข้าไปแล้วมันไม่รสชาติเลยไม่ออกมาแล้วมันเป็นรูปใดวิธีนี่แสดงว่าคิดใจมันไม่ได้หูจักเรื่องเข้าไปอยู่นานๆมีความสงบเครื่องใดแค่ใดมันก็หูจักเรื่องว่าไม่รสชาติแค่ใดสมาธินี่รสชาติเครื่องใดแค่ใดอ่านได้หรือเข้าขันถึงขันใดถึงที่กันคิดใจเข้าไปในขันนี้มันโอนอ่อนดีใช่ไหมที่นี่และมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ได้ของต่างๆซึ่งเขาไม่เคยเห็นเคยรู้มันก็เลยรู้ขึ้นมามันเลยรู้ไปตามความเป็นจริงคิดใจมันเฉพาะย่อมออกไปทรงออกไปทางนอกทรงไปแล้วมันก็มอใครสบายต้องเขามาอยู่มันพักผ่อนอยู่นี่มันสบายแต่ข้าก็ว่าวันปลอดเหตุไพ่ต่างๆนะวันมาข้อมาลบก่อนอยู่เมื่อชำนีชำนานเขาไอ้สมาธิขันต่างกับขันในมันเลยกลายเป็นชาติเลยชำนานไปอยู่ข้าก็ว่าก็ยังสร้างบ้านเท่าเอื้อมกันธรรมดาเป็นวันเสริมเย็นไปอยู่นี่มันสบายมันมีอะไรมาอยู่นี่พักผ่อนจนสัญจรก็คิดใจมีกำลังเต็มที่เขาย่ำได้ก็เลยเรียกว่าชำนีชำนาญออกย่ำได้ก็เลยนั่งยืนก็เลยยืนยืนก็เลยเดินไปใช้ยืนใช้กันทำไรมัดนี่ก็เรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญจะใช้แล้วก็มาค้นคว้าถึงด้านปัญญาก็เรียกว่าเดินมีปัสนาค้นคว้าถึงความเป็นจริงในร่างกายก่อนนี่แหละก่อนอื่นคนมาถึงแค่ต้นจนถึงปลายคนแค่ปลายขึ้นมาถึงต้นอนุโลมปฏิโลมหนึ่ง
บิ่งของตัวได้บิ่งของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นเนี่ยไม่ได้เคี่ยวหรอกบิ่งตัวเจ้าของกับพ่อเนี่ยรวมลงในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละมันจะตกอยู่ในสภาพของโลกมั้งธาตุที่ดินน้ำไฟลมของเฮาเนี่ยก็เป็นของโลกเรื่องของเฮาก็มีแต่แค่กิจวิญญาณดวงเดียวมาอาศัยธาตุของโลกอยู่เป็นเลื่อนล่างอยู่ของเรานี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกคันเนี่ยย่างอปุตตูเรามันเป็นไปตามวิสัยของเขาถ้าไม่เกิดไปแล้วก็มีแก่มีเก็บไม่ตายยุ่งที่ตลอดเมื่อว่าแต่ของมีวิญญาณมันมีวิญญาณซึ่งกันมัดตลอดถึงผู้เขาเล่ากายกินยินกินร้อนสดใหม่มันก็ซึ่งหล่อไปเลยไปตามธรรมดาแต่ว่าเวลาสัตว์เน่าสร้างกันและมนุษย์ก็ซึ่งกันมัดเมื่อว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้เล็กเมื่อเรียกชาติชันวันนะนับแต่คนปวดถนนตลอดถึงเกี่ยวฝ่ามหากษัตริย์ทุกข์ก็ได้ขันนี้มัดเพราะมันเป็นประตูของโลกเข้าไปนั่มมาได้ของเสียวไปนั่มได้ได้แก่คุณธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นจากคิดใจของเฮาคือของที่บ่มีรูปเป็นนามธรรมฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเฮาพยายามเสียสละมาสมบูรณ์สุนทานซึ่งเป็นวัตถุนี่ก็เพราะเพื่อมาแลกเอาของละเอียดเรียกว่าบุญภาษาเนี่ยบุญเนี่ยคือสื่อแห่งความสุขเอาความสุขของจิตนี่แหละก็ได้ให้ได้ทำแล้วก็ดีอกดีใจบ่อยากให้ยึดถือในวัตถุเข้าของต่างๆความหมายของคนไอ้เรื่องยึดถือในวัตถุเข้าของอยู่มันยุ่งแต่ที่บางคนบ่ได้คิดถึงว่าเรื่องบุญเรื่องบาปว่าจะได้ไรเป็นเอาหลดบางคนสมัยนี้นี่อยู่หลายๆคนแย่งเราแย่งบ่ได้ก็ข่าวข่าเจ้าของแล้วก็เอาวัตถุต้องการเนี่ยแล้วก็เอาหลดไปพุ่นไปจี้ไปรานพันยางจับไปเรียกคาทงคาไทกันนู่นมันเลื่อยเถิดขนาดคิดใจมันไปยึดของเนี่ยบ่ได้ยึดถึงคงงามความดีบ่ได้ยึดถึงแต่อยากได้ของสักที่ใดๆมากได้มากก็เป็นบาปเป็นกรรมนะเขาเอาผมมีเจ้าของอยู่ก็ไปบายเอายังเอาระดับเสียบซ่อสนกันเราวุ้ยรานพันยางคนเสมอได้มาติดภายนอกนี่หลายเท่าที่สังเกตแต่พวกที่ได้ติดในศีลธรรมมันรู้สึกว่าหน่อยอันนี้เคยมีเรื่องหนึ่งย่างไปกรุงเทพเข้าเสียแล้วอันนี้เป็นมู่เดียวกันกับนวัดอันนี้ซื้อสวิตแต่ว่าเป็นคนรวยเนี่ยแต่คนมาบริหารด้วยแต่ว่าอยากขับบุญทุนท่านดอกเป็นเมียเคยเอาไปท่านแต่หนึ่งจมมาหายย้อนถึงสองสามปีจนเมียย่อมแต่ว่าเงินได้หลายย้อนจำว่าใครใส่เมื่อได้มาแล้วก็ยังว่าสิทำอยู่คือกันเราจะบ้านถึงระยะอายุมา40กว่าปีเกิดหัวใจไหวปวดหัวใจไหวด้วยสัตว์ตายแล้วมีเงินอยู่8,000บาทแต่ว่าท่านบ่ปิดแล้วก็พอดีนิมิตมาหานางว่าแล้วเขาอยากมันค่อยสนิทติดเชื้อเขาศพไปฝากไปวัด วัดธาตุทองพาคนไปวัดธาตุทองไปแต่เห็นว่ามันนั่งจมนั่งไห้ว่าอยากใส่ก็เห็นนั่งว่าไปโอ้ยหาวิธีการมาให้รักษากันในต่อประสบเราก็อยากใส่ไม่ให้อยากใส่ไปไหนเอาว่าใส่ในเจ้าก็คือใส่เจ้าใส่ไปนี่ก็อยากใส่อยากขึ้นไปสักคนเถียงกันเบากันจึงเลยเมื่อใจในศพเรามันขึ้นอยู่ไปก็คอยก็ไปเผาศพไปจมว่าเนี่ยงาไม่อยากใส่อยู่อายุหันนั่งเผาศพอยู่ขนาดศพเจ้าของเอาประกอบอยู่ใกล้ๆงาจนละจังใครหนีขึ้นมาแล้วก็เลยพอได้อย่างนะพอดีก็ได้เอาศพไปไว้วัดไทรังสีผู้เมียก็ขึ้นเยอะตนสงสารก็ได้เอาเงินไปท่านน้ำซีร่างไปจัดศพให้แล้วก็ไม่อนุญาตที่ซื้อแล้วมันมาขายก็มีให้ไว้ก็ทำว่าได้ซื้อมาแล้วจะไปมอบให้นางว่านางว่าเราบ่เอาหรอกว่าเราจะไปขายจะซื้อได้ล้านเราบ่เอาหรอกที่ล้านจะเอาหรอกนักเขาล้านหนึ่งจะเอาหรอกยังเกี่ยวหรือบ่แม่ว่าได้อย่างนี้มันติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในร่างกายเจ้าของว่าเจ้าของมีเงิน
เราเที่ยวไปยังไงเนี่ยก็หาเงินไปสะพูนใส่จะเข้าที่ใส่หรือว่าใส่หรือสิฟ้องร้องกันแดะแบ่งกันยุ่งยากกันอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยจะไปทำนั่นแหละแต่คนห้องพ่อเนี่ยสิตาพ่ออยากตายสิอยู่มันอยู่บ่ได้ถึงระยะก็ต้องไปเรื่องในโลกปัจจุบันนี่ก็ยังเห็นกันซึ่งเราเนี่ยเป็นเรื่องเป็นสติสำหรับกระตุ้นเตือนคิดใส่ของห้องแต่ยังพระพุทธเจ้าพูดสอนจะให้เอาที่พึ่งอันละเอียดนิ่มนวลที่เรียกว่าเป็นของจริงในสัจธรรมเพื่อใจเฮานี่แหละอยากให้ใจเฮาได้เป็นจริงเป็นธรรมได้หลายได้ยิ่งดีเรื่องของภายนอกที่แต่งกันสนิทกับพ่อเป็นเครื่องให้ได้มากถึงวัตถุมาเรื่องขาดขันก่อนนี่แต่ก็พ่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ยังดีอยู่แต่ว่าสาเหตุพ่อได้ล่ะเสียจังเลยถ้าเฮาบ่หาวิธีการฝึกหัดดัดแปลงให้มันเกิดให้มันรู้ให้มันเห็นให้หายสงสัยจริงๆจิตใจเฮาเห็นชัดลงไปแล้วมันหายสงสัยแต่ละยิ่งสิ่งแต่ละอย่างจนกลัวที่นำจิตใจขึ้นสู่ธรรมะขั้นสูงนี่เป็นเพียงมาแค่ได้มาแค่นี่ให้มันว่างแล้วก็ให้มันเข้าสู่ความสงบในจังหวะหันมาว่างมาลงนี่ลงเป็นสมาธิมันยังติดทางนอกอยู่หันลงหน่อยๆมันขึ้นมายึดกันแบบมันก็ออกมาเร็วหันมันว่างโดนๆเขาก็เป็นสมาธิต่างๆมันก็จะคอยออกมาหันว่างลงมัดย่างเข้าสมาธิขั้นสูงขานมัดโมเมนต์ไหนไม่ใช่ธรรมชาติของคิดอย่างเดียวโลกนี่ก็มีเจ้าของก็มีตัวเองผู้อื่นบ่มีทั้งนั้นล่ะนั่นมันว่างบัดมันก็อยู่ของมันได้อยู่แต่มันมายึดถือซิออกบ่ว่างแต่คนเพียงหน้าได้ก็บ่ได้เรื่องมันก็ได้เป็นของใส่อยู่ตลอดอยู่นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าคนสอนมันก็ยังว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นของพ้นอันนี้ของพ้นนี่มันมัดน้ำห่วงบัดให้หน้าหน้าอันนี้ว่าอะไรเป็นของเจ้าของมันเถอะไปสู้มาเลยร่างกายนี่ก็แท้ต้องมาเลยว่าใช่กันยุ่งกันท้องกันร่องกันหรอกเดี๋ยวว่าประมาทประเมินกันลอยหน้าพันแนวเดี๋ยวป้องกันก็ว่าเขามองทางท่านหาทางมาแก้แค้นกันจนตอนนั้นมีความสุขฉะนั้นเท่าที่มีวิธีการอะไรที่พยายามนั่งคิดใจนี่ให้เป็นศีลเป็นธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณสอนนี่แนวนั่งหลักการไม่ได้ว่าร้ายเถื่อนแล้วเพื่ออยากให้ผู้มาใหม่ได้ทำไปค้นไปคิดไปพินิจพิจารณาเบิ่งเสียเอาใจเข้าไปสู้ธรรมะขันใดสิอยู่จังใดเพราะว่าสิตั้งอยู่มู่ใดก็จะนั่นแหละอัตตาสัมมาปริสิจาปฏิเฮ้าสิตั้งอยู่ในธรรมะมู่ใดสิตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิหรือสิตั้งอยู่ในขันปัญญาหรือสิไปจนกว่าสิจะเป็นตั้งอยู่ในมรรคได้ผลนั่นเองบอลมันปรากฏเห็นคนพระพุทธเจ้าคนเน้นนักไปทางนี้เพื่อตาก็ได้รู้เห็นว่างมันแล้วซึ่งเรานี่จิตใจมันก็บริสุทธิ์พุทธองค์สดชื่นเบิกบานร้อยเด่นไม่เฉพาะเรื่องของกิจรู้เท่าท่านในทุกอย่างอันนี้มันสิบสบายผู้ได้เป็นเจ้าแรกของจักรพรรดิเก่าหันหรือสิมาคุกขี้อยู่ในเส้นหน้าทั้งสองห้องของไห่น้ำกันย่ำเก็บย่ำปัวย่ำไข่ย่ำตายย่ำเป็นเจ้าเลยไอ้นั่นก็ว่าได้เรื่องก็ของเขาที่เป็นกันด้วยเรื่องมูลนิธิเรื่องอุปสรรคเรื่องเหตุภัยต่างๆมันก็มีอยู่เรื่องหาอยู่หากินเรื่องไปเรื่องมาโรคภัยไข้เจ็บก็มีอยู่สิฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระจึงสอนในบ่เศร้าอันถ้าบ่เศร้าก็ว่าเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่เศร้าของอันใดก็เป็นเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายผู้ได้สั่งกรรมนั้นก็เป็นของเจ้าของกรรมนี่เป็นเขาเป็นพันเป็นเสื้อเป็นสายเป็นผู้นำสนับสนุนเฮาอยู่ตลอดถ้าเฮาไหวผ่านสวดมนต์นี่มันว่ายุ่งท่านแหละแต่ว่าเฮาบางคนก็สิบ่ได้คิดว่าตั้งแต่ปากไปก็แล้วไปใจยังส่งไปทางอื่นคนเราเรื่องของเฮาอยากให้เฮารู้ตัวเนี่ยแล้วเฮาสิแก้ไขแบบไหนแก้ไขคิดใจให้เกิดธรรมะมุ่งนี่เป็นหน้าที่ของพวกชาวพุทธเจ้าต้องคิดและพินิจพิจารณาเบิ่งและก็นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขจริตนิสัยของเฮาจนกว่าเฮาจะได้ผลเกิดมาประสบพระพุทธศาสนาในโลกรวมโลกกับเขาในชาติหนึ่งๆก็พอให้ได้ผลจักหน่อยหนึ่งอย่างบ่ได้ไปถึงที่สุดก็ได้ไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งพอมีทุนจักหน่อยก็ยังดี
สันพาต้องไปขันตั้มไปทั้งอบายโลกโอ้ยแห้งไกลแล้วทักสะเลกับสะเลกันก็สิงอกขึ้นมาเป็นพจน์พจน์นี่เพิ่นถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภในชิดโชมนุสสปฏิลาภโหนี่โชคนี่ลาภหลายเพิ่นได้เอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างอมักของผลเราสวรรค์นิพพานได้หมดสร้างเอาบาปเอากรรมก็ได้หมดขันนี้เป็นขันกลางนี่มันเป็นหัวเรียวหัวต้อแล้วอารุษจากคันนี้ก็ล่องคันต่ำถ้าเกินคันนี้ไปก็ยุ่งสู้คันสูงหมดนี่เรื่องของจิตจะเป็นผู้ที่นั่มไปเขาเที่ยวคันได้แค่ไหนขนาดใดนี่เป็นนาทีของแต่ละคนรับผิดชอบในชีวิตของตนให้เขาพีหน้าบ่งบอกแต่ว่าเขา รักการครอบแน่นอนพระพุทธองค์คนสอนไปตามหลักเข้ามารักข้องผิงวางครับนี่แหละแนะนำมาก็เป็นแนวทางให้นำไปคนจิตพี่พี่หน้าบ่งบอกผู้ใดเห็นว่าก็เป็นขอวัดปฏิบัติให้นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขชีวิตจิตใจตัวเองให้เป็นไปในทางดีได้ทะเลตามกำลังความสามารถของแต่ละคนจะเป็นผลของตัวเองอะไรเป็นผู้ใดรับคนอื่นเขาก็พอได้สิซื้อสิหาไม่ผู้ใดซื้อได้แจกผู้อื่นก็แจกพอได้เป็นของเฉพาะตนก็แจ้งว่า นี่ละแนะนำมากย่อๆเพราะเป็นแนวทางก็ให้ทุกท่านจงไปพิจิตรหน้าเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกท่านเราต่อจนไปจะรับความสุขความเจริญนั่นละท่าน